ที่สุดส่วนนางเอกสาวโสดขวัญอุษามณีกลับมีเรื่องให้ต้องกังวลใจนะคะเพราะโดนหมอดูทักว่าปีนี้ตนอาจตกเป็นประเด็นมีข่าวเฉาอีกระลอกค่ะก็มีเตือนบ้างอะค่ะก็มีเขาบอกว่าก็ดีแต่ว่าอาจจะมีข่าวแรงๆแบบอะไรอย่างงี้มั้งคะโอ้หนูไม่หนูจะทุกด้านแล้วป่ะไม่ต้องตั้งรับยังไงล่ะเราก็อยู่ของเราแบบนี้นะคะมันก็เรื่องธรรมดาค่ะมันมีข่าวมาสักพักนึงมันก็ไปเหมือนกับที่เมื่อก่อนเราเคยเจอค่ะเมื่อก่อนเราเด็กกว่านี้เราเจอเรื่องแรงมากเรายังยืนได้เลยทุกวันนี้เราก็แค่บอกไปว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยก็ให้คำตอบไปก็จบสาวขวัญยังย้ำว่าจะให้ดีไม่ขอมีข่าวเฉาเลยจะดีกว่าค่ะเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของคุณแม่ค่ะส่วนตอนนี้นะคะจะพาไปดู